จากคราวที่แล้วที่เราได้ทำเมนูโจ๊กข้าวกล้องแฮมเกาหลีวันนี้เราจะมาทำเบเกอรี่กันนะครับกับเมนูทาร์ตแฮมชีสรับรองว่าอร่อยนะครับเพราะเราใช้ผลิตภัณฑ์ลิชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสตราดงวอนคัดสรรเนื้อหมูอย่างดีมีความนุ่มละมุนลดโซเดียมลง 20% เราไปทำพร้อมกันเลยนะครับทาร์ตแฮมชีสน้ำริสแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสตราดงวอนทำจากเนื้อขาส่วนหน้าของหมูที่มีความนุ่มละมุนอร่อยกลมกล่อมลดโซเดียมลง 20% มาหั่นเป็นชิ้นและใช้ซ่อมบดเตรียมไว้โรยแป้งนวลลงบนภาชนะใช้พิมพ์วงแหวนกดลงในแป้งพายสำเร็จรูปจากนั้นนำแป้งที่ได้กรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วบริเวณก้นถ้วยพายนำเข้าช่องแช่แข็งเตรียมไว้ใส่ในส่วนชนิดเค็มลงในกระทะตามด้วยหอมหัวใหญ่สับหยาบผัดจนสุกแล้วปิดไฟจากนั้นใส่ริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสตราดงวอนที่บดเตรียมไว้ปรุงรสด้วยพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันพักไว้จนเย็นเติมวิปปิ้งครีมลงในส่วนผสมที่ผัดไว้คนจนเข้ากันตักใส่แป้งทาร์ตที่กรุเตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของถ้วยนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนาน15นาทีโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสขูดแล้วอบต่ออีก5นาทีก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้วยริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสตราดงวอนที่อุ่นร้อนโดยไมโครเวฟและกดเป็นรูปดอกไม้ตามด้วยพาสลีย์และพริกชี้ฟ้าแดงซอยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูทาร์ตแฮมชีสริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสตราดงวอนอร่อยกลมกล่อมนุ่มละมุนทำเมนูได้หลากหลายคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสตราดงวอนได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นำเข้าจากเกาหลีได้ที่ www.kodak.com